สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับผมนะครับจิ๋วช่องชิปจาชาแนลและนี่ครับไลท์เบรกเบดผมสามารถทำมันออกมาได้แล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปฟาร์มนะอิมมอร์ทัลเรียคเตอร์ผมไปแลกกับป้าเมลมาเลยก็เลยสามารถทำออกมาได้ดูคัตซีนไปก่อนครับนี่เป็นเกม Monster Hunter World Iceborne นะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้และในวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดการไอ้เจ้าฟูเรียสราจังเควสสุดท้ายครับที่ว่าคุณป้าแท็กเกอร์ส่งมาให้เราทำนี่เสร็จแล้วครับดาบไลท์เบรกเบดสวยมากรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็เหมือนเดิมครับผมโดนอัดยับไปเลยครับก็เลยไปฝึกซุ่มซ้อมมาแต่ว่าไอตัวที่มันเป็น special assignment นะที่ทำได้ครั้งเดียวน่ะผมจัดการมันไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้อัดมานะเพราะผมคิดว่าจะเข้าไปซ้อมแต่ที่ไหนได้จัดการมันได้เฉยนี่เป็น optional ครับก็คือ quest ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงที่มันจะไม่ไปแมปของ Negigante นะถ้าเกิดว่าเป็น special assignment น่ะถ้าเราโจมตีมันไปสักพักนึงอ่ะไอตัวราจังมันจะหนีไปแมปที่มีเนกิกันเต้นะแล้วเนกิกันเต้มันจะช่วยทำดาเมจให้เราอีกนิดหนึ่งอันนี้ไม่มีมาถึงก็โรยบัฟนั่นบัฟนี่ให้ดีครับไอตัวนี้ไม่ต้องเน้นป้องกันครับเน้นโจมตีสวนไปเลยถ้าหมดแต่ป้องกันอยู่ไม่ทันกินต้องเพิ่มการโจมตีแรงๆแล้วก็ซัดเข้าไปให้มันหงายมันโจมตีค่อนข้างรัวนะไอตัวนี้แต่ว่าเวลามันมีช่องว่างอ่ะช่องว่างมันเยอะอยู่เนี่ยเนี่ยท่าเนี่ยท่าที่มันเอามือสองมือกระแทกพื้นเนี่ยคือช่องว่างออกมาเลยครับเมื่อกี้ผมโดนอัดไปก็เลยสวนมันไม่ได้จะเข้ามาเกาะหน้าก็ไม่ได้อีกเอามือนิกตอนมันยังไม่โมโหก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับไอ้ท่าโจมตีมันยังน้อยอยู่พอตอนมันโมโหถึงขีดสุดอ่ะมันโจมตีแบบทีเดียวต่อกัน 3-4 คอมโบเลยจะกำลังคิดอยู่ว่าจะดีดหินหรือว่าจะฟันดีแต่ว่าดีดหินก็คงไม่โดนอะไรก็เลยตัดสินใจจะฟันช้าไปโดนมันสะบัดตัวกระเด้งออกมาเลยถ้าพ่นสายฟ้านี่ก็เป็นช่องว่างของมันอยู่เหมือนกันครับถ้าพ่นสายฟ้าเป็นลูกบอลลงมาเนี่ยหลบค่อนข้างยากนะจะต้องกิ้งสวนเข้าไปข้างในถึงจะหลบได้ถ้ากิ้งออกข้างหรือว่ากิ้งภายหลังอ่ะโดนสูงตัวกับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็รอจนกว่ามันจะใช้ท่าที่เผยช่องว่างใหญ่ๆแล้วค่อยเข้าไปทำดาเมจถ้าเข้าไปแรกมั่วๆแล้วก็เสร็จแน่นอนแค่นี้ท่านี้ท่าชาร์จเนี่ยเผยช่องว่างหนักหน่วงแล้วก็ชาร์จฟันเข้าไปที่หน้ามันกวาดมือไปกวาดมือมาหลบไม่พ้นนะท่านี้มันเผยช่องว่างอีกแล้วแต่ว่าผมต้องกินยาก่อนนะเข้าไปฟันได้ทีหนึ่งแบบไม่ต้องชาร์จมันกวาดมือไปกวาดมือมาก็รอมันไปก่อนรอให้มันใช้ท่าเปิดช่องว่างก่อนเข้ามาแย็บมันยังไม่โมโหนะกระบวนท่ามันก็เลยมีแค่นี้ต้องร้อยมันโมโหก่อนกระบวนท่ามันจะเยอะกว่านี้ไอ้ท่าวิ่งมาปิดนี่ก็เถื่อนเอาเรื่องนะไวมากเนี่ยปล่อยมันต่อคอมโบไปก่อนอ่ะเวลามันนอนมันนอนนี่เราก็ได้ฟันมันทีหนึ่งพ่นลูกบอลวิ่งเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ชาร์จฟันเข้าไปนี่ชาร์จใหญ่เลยแล้วก็มาชาร์จใหญ่ตามมันบ้างฟันเข้าไปที่หน้าแต่ว่าติดแขนถ้ามันจะพ่นลูกบอลเราก็กิ้งเข้าไปข้างในแล้วก็ฟันสวนเฮ้ยโดนจับธรรมนาจารย์โอ้โหเคลื่อนแล้วก็มันจะเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาซัดเราด้วยกำปั้นของมันจังหวะนี้ผมเคยหลบได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะหลบไม่ทันมันต้องมีเทคนิคอะไรสักอย่างทำให้หลบจังหวะนี้ได้ล่อมันออกมาตู้ที่กว้างๆดีกว่าครับตัวนี้เราต้องใช้พื้นที่กว้างพอสมควรให้มันออกสเต็ปเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดช่องว่างแล้วก็เข้าไปฟันฟรีมันเริ่มโมโหแล้วอ
เนี่ยท่านเนี่ยที่มันวิ่งมาควิดเนี่ยเร็วมากเลยครับถ้าไม่ได้รับมือถ้าไม่รู้ก่อนอ่ะรับมือไม่ทันนี่ครับตอนมันโมโหมันจะตอกคอมโบเยอะขึ้นจากปกติแล้วกระโดดลงมาทีเดียวแล้วมันก็แต่ถ้ามันโมโหหัวนี่โมโหขั้นสุดเลยครับคอมโบจะเยอะขึ้นอีกจากปกติแล้วมันกระโดดกิ้งตัวลงมาทับทีเดียวนะตอนนี้มันกลายมาเป็นกิ้งตัวลงมาแล้วก็ตอกคอมโบหมัดรัวของมันตอกเนี่ยเมื่อกี้ผมโดดไปข้างๆก็เลยลบลูกบอลสายฟ้ามันไม่ได้อันนี้เพิ่มท่าใหม่ถ้าเอามือจุ่มพื้นแล้วก็กระเด็นขึ้นมาเป็นสายฟ้าเป็นช่องว่างอยู่เหมือนกันนะนี่ครับเป็นช่องว่างขนาดใหญ่แต่ว่าเราต้องเข้าไปที่ซอกแขนตรงนี้ครับไม่งั้นเราจะฟันไม่เข้าเวลามันโมโหน่ะขนที่แขนมันจะแข็งมากเลยตีไม่เข้าแต่ถ้าเราเล็งเข้าไปที่ซอกแขนน่ะสลับดาบใหญ่นะครับมันจะฟันโดนหัวพอดีแล้วก็ลำแสงมันใหญ่มากเลยถ้าเราเข้าไปฟันตรงอ่ะจะโดนลำแสงมันได้แต่เมื่อกี้มันหมดลำแสงพอดีก็เลยฟันได้แน่ๆตรงนี้เนี่ยหมดลำแสงก็ฟันได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าโดนจับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโมโหจัดเงี้ยโดนจับมันจะอัดสายฟ้าใส่หน้าเราด้วยครับทีนี้แล้วก็ขึ้นไปเควี้ยงปุ๊บลงมาแต่ว่ามันยังไม่เข้ามาต่อยนะตอนนี้เราใกล้ตายแล้วก็วิ่งหนีก่อนรอให้มันมาสู้ที่กว้างๆครับแคบๆเราสู้มาลำบากโดดมาตรงนี้ก็เป็นท่าไม้ตายของมันครับโดดลงมาแล้วพื้นสะเทือนอะเนี่ยช่องว่างเต็มนี่ก็ใส่ดาเมจได้อีกสักหน่อยหนึ่งมันร้องสกัดพอดีมันหนีแล้วปล่อยมันหนีไปก่อนมันเอาเขาปิดน้ำแข็งกระจายมาโดนเราด้วยตอนนี้มันยังไม่โมโหนะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเกาะหน้ามันแล้วก็เอามันจับอัดกำแพงเราต้องรอโอกาสดีๆก่อนอันนี้มีช่องว่างเราเข้ามาชาร์จฟันใส่มันตรงนี้มันจะโดนแขนนะลูกบอลสายฟ้าจะกิ้งเข้าไปข้างในซะหน่อยไม่ได้พยายามเล็งโจมตีที่หัวครับตรงหัวจะเป็นจุดอ่อนของมันแน่ๆเงี้ยมีช่องว่างก็เข้าไปฟันใส่หัวทีเดียวกระเด็นกระดอนมันล้มก็เกาะหน้ามันแล้วก็จากการเปิดแผลกิ้งก็จัดดาเมจใส่ที่จะชุดไม่ได้มันถอยแล้วไม่ได้ใช้ฟินช็อตในกำแพงด้วยมันโมโหก่อนวิ่งเข้ามาควิดไวมากแล้วก็พ่นนอนรอไปก่อนครับรอให้พ่นไปก่อนแล้วค่อยลุกทับลงมาแล้วก็เข้าไปฟันตอนนี้เราก็รอมันก่อนครับรอให้มันเปิดท่าใหญ่ๆลงมาไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มันจะต่อกับบุกอ่ะได้แล้วชาร์จฟันหน้าชาร์จไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าแรงอยู่บางทีเวลามันหงายนะเวลามันโมโหมันหงายมันก็จะพ่นเลเซอร์ออกมาอีกก็ต้องระวังให้ดีเกือบโดนจับโมโหขั้นสุดแล้วลูกบอลสายฟ้าตรงนี้เข้าไปไม่ได้เลยครับมันจะต่อคอมโบต่อเนื่องนี่มีช่องว่างเดี๋ยวชาร์จนานไปหน่อยนะมันสวนได้เฮ้ยมันเหนื่อยมันลุกแล้วช่างมันรอให้มันใช้ท่าใหญ่ๆอันนี้ไงได้แล้วก็วิ่งเข้าไปฟันเข้าไปที่หน้าเล่นใจเย็นๆครับรอให้มันใช้ท่าใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยสวนกันโจมตีจะง่ายกว่าเฮ้ยถ้าไม่ตายโดดเราก็กระโดดจับปบลงได้สบายๆมาละอันนี้คือช่องว่างเข้าไปที่ข้อแขนครับแล้วก็ชาร์จฟันมันจะเข้าหัวพอดีมันลุกขึ้นมาก็กวาดพื้นเลยมันเลิกโมโหแล้วเพราะว่าเราฟันหัวมันไปไอ้สถานะฟูเรียสของมันเนี่ย
ถ้าเราฟันหัวมันอ่ะมันจะหายจากสถานะข้างครับเหมือนตัวธรรมดาครับถ้าตัวธรรมดาตัวลายจังอ่ะเราต้องฟันหางใช่ไหมแต่ดูสังเกตดูครับตัวนี้หางมันขาดมันเหมือนงูปุนที่ปลดผนึกแล้วนะไม่มีหางแล้วจุดอ่อนของมันเลยก็เลยอยู่แค่ที่หัวหายโกรธแล้วก็ขอเกาะหน้าตะกี้สิตบเข้าไปตรงนี้แหละจัดกระสุนฟินช็อตท้องแนวพยายามทำให้มันโกรธดีกว่าครับไอ้ตัวนี้เพราะเวลามันโกรธอ่ะมันจะใช้ท่าใหญ่และท่าใหญ่ของมันอ่ะจะเปิดช่องว่างเยอะไม่ได้คิดช้าชาร์จช้าแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่โกรธก็จัดมันไปอีกสักดอกหนึ่งครับตบเข้าไปแล้วก็อัดกระสุนเข้าไปอีกดอกหนึ่งไม่ถึงแต่ตอนนี้มันโกรธแน่นั่นครับมันโกรธแล้วมาละช่องว่างแล้วก็เข้าไปฟันมันตรงนี้ไม่ดีครับตัวนี้ฟันได้แต่แขนอ่ะแต่ก็หงายอยู่ดีโอเคก็พยายามฟันหัวเวลามันโกรธมันอย่างนี้แหละเวลามันหงายมันก็จะปล่อยเลเซอร์สวนออกมาหนีแล้วโอเคปล่อยมันหนีไปก่อนบัฟพลังโจมตีให้ดีครับตัวนี้เราต้องเน้นพลังโจมตีเยอะเป็นพิเศษจะโหนซะหน่อยขอโหนขึ้นไปแล้วก็บินลงมาไม่โดนอะไรเลยลูกบอลมาไม่เป็นไรครับเรากิ้งลงมาทางนี้ไม่โดนอยู่แล้วมันไม่โกรธใช่ไหมเราก็โอ้โหจะเข้ามาใช้ฟินช็อตกันหน่อยอ่ะช่องว่างเข้าหน้าโอเคไงเงิบแล้วมันก็จะพ่นสายฟ้าออกมาแล้วก็เอ้ายังโดนอีกเหรอตามหมุนมาทางด้านนี้แล้วนะเอ้ามันหอบเหนื่อยอย่างนี้ก็เข้ามาจัดคอมโบใส่มันสักหน่อยสิเฮ้ยลูกบอลเต็มยังโดนผิดอีกเกือบตายกินยาเร็วโอเคอ่ะเป็นอะไรเลิกสู้แล้วหรอมันหนีไปอีกแล้วครับโอเคตามมาไปอีกไม่ต้องผีถามเข้าไปฟันครับรอให้มันเปิดท่าช่องว่างก่อนแล้วค่อยเข้าไปฟันก็ยังไม่สายเป็นช่องว่างแล้วก็ชาร์จเลยแล้วกันฟันเข้าไปที่หน้าจัดใส่กระสุนฟินช็อตต้องแนวเดินมาที่หน้าอย่างนับเนิบๆแล้วก็ฟันเข้าไปจัดปองชาร์จแลสแล้วก็ชาร์จทูชาร์จแลสปิดฉากเต็ม2ดาบโมโหทันทีเก็บของมันเว้ยโอ้โหไอ้กิ้งไม่ทันเมื่อกี้ถ้ากิ้งทันแล้วก็ได้อีกฉับหนึ่งรอก่อนรอให้มันเปิดท่าใหญ่อ่ะมาแล้วท่าใหญ่ชาร์จฟันตรงนี้ไม่ค่อยดีนะมันติดแขนมันอ่ะเข้าไปไม่ถึงหน้าถ้ามันโดดเอาปุ่มทับนี้ก็ฟันได้ฟรีๆดาบหนึ่งต้องมีนั่นด้วยนะครับต้องมีไอตัวการสะเทือนด้วยนะเลเวล1ก็ดีก็มีการผมใส่การสะเทือนมาเลเวล1มันโดดอับปุ่มทับเนี่ยผมไม่สะเทือนเลยอันนี้ก็เป็นช่องว่างแต่ว่าวิ่งมาไม่ทันโอเคไม่เป็นไรผ่านช่องว่างใหม่ต้องระวังครับมันไม่จบแค่นี้มันจะต่อคอมโบต่อนี่แล้วก็โดดหลบไปก่อนผมอยากล่อให้มันมาตรงนี้นะตรงที่หิมะถล่มตรงนี้จะได้ดาเมจฟรีด้วยพยายามล่อมันมาสู้แถวๆหิมะถล่มดีกว่าวันนี้ก็ตามหาหินก่อนผมไม่มีหินแล้วจะได้ใช้ฟินช็อตใส่หิมะถล่มได้หิมะถล่มแล้วดูซิว่าจะโดนดาเมจไหมถอยไปพอดีเลยได้ไหมเฮ้ยนี่ไงโดนละงงเกิดอะไรขึ้นหิมะถล่มเรียบร้อย
ได้ดาเมจอยู่เท่าไหร่เนี่ยดูสิตกไปถึงก้นเหวก่อน1061เอ้ยแรงอยู่นะไอ้ลิงจ๋อโดนดาเมจเนี่ยหิมะถล่มใส่เนี่ย1061รอครับรอมันปล่อยท่าใหญ่ๆเฮ้ยมาแล้วไม่ใช่ลูกบอลจะตายเอาเดี๋ยวกินยาก่อนเฮ้ยปล่อยไม่โดนเฮ้ยอันนี้หลบพ้นโอเคช่องว่างเข้ามาเอ้าจะฟันธรรมดาดันไปสไลด์เฉยโอ้ยไม่เป็นไรโอ้โหติดแขนเวลามันโกรธเนี่ยขนมันแข็งขึ้นฟันไม่เข้าอันติมาแล้วกระโดดจับปบหลบมาแล้วช่องว่างเรียบร้อยหงายอีกดาบหนึ่งมันหายโมโหเลยครับตีหัวมันอย่างนี้ถ้ามันหายโมโหแล้วเราก็รอจังหวะใช้ฟินช็อตใส่กำแพงถึงเลือดเราจะน้อยแต่ก็ไม่ต้องไปกลัวครับกระโดดไปข้างหน้าเลยสบายสบายหลบได้แน่นอน 100% เจอหินละรอใช้ฟินช็อตเอ้าเดินเข้าไปโลดเลเซอร์มันเฉยเลยกำลังดูของในตัวอยู่อ้าวมีช่องว่างอ้าวตัวนี้เป็นเนินด้วยกระโดดควันเข้าหน้าแถมให้ดาบหนึ่งโอ้โหโดนปล่อยเขาเต็มๆเลยหมัดนี้แต่ก็ยังไม่ตายนะไม่ตายก็ไม่เป็นไรก็กินยาขึ้นมาใหม่คุณพับนี้เป็นช่องว่างให้ฟันเอ้าเอ้ยหลบจะโดนหลบฟันไปอีกทีนึงเอาล่ะได้โอกาสแล้วจัดการตบหน้ามันแล้วก็จัดการปิ้นช็อตใส่กระแพงต้องแนววิ่งเข้ามาตัดเข้าไปที่หน้าได้ทำปูชาสแลดอยู่แล้วจังหวะนี้นะ2ดาบเต็มโอเคอย่างนี้มีจุดอ่อนเข้าไปที่ซอกจักรแล้มันฟันเข้าไปโดนเต็มโอ้โหโดนต่อยพื้นถอยก่อนรอจังหวะมาใช้ท่าใหญ่ๆแต่ที่อยู่บนเนินวันนี้ก็โดดฟันอ้าได้ขี่พอดีได้ขี่นี้ก็โอเคได้ทำดาเมจฟรีๆใส่หัวเลยนะถ้าเกิดว่าเราได้ฟันชาร์จแลนด์นี่ก็เกาหลังมาไปก่อนล้มเฉยวิ่งเข้ามาฟันเข้าไปตองชาร์จแลดเฮ้ยจะทูชาร์จแลดมันลุกก่อนไม่ได้ชาร์จจนเต็มเหนียวเอากระเด็นตามเข้าไปฟันหน้ามันเอากระเพกละเสร็จกระเพกนี้ก็เกาะไปฟันฟรีอีกสักดาบหนึ่งไม่หยุดจะตามไปจับมันถึงรังดีไหมอ้าวเฮ้ยอ้อมมันหยุดโอเคเราก็จับมันตรงนี้เลยแล้วกันวางกระแบกให้ไว้เร็วอ้าวโอ้โหมันยิงมาพอดีวิ่งมาไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นแหละโดนไอ้ตัวเนี้ยในวิกิบอกว่าไอ้ช็อคแท็บอะทำอะไรมาไม่ได้นะมันดมรู้ว่ามันเป็นกับดักแต่สถานะแบบว่าชุลมุนชุลเกเนี่ยระวังกับดักใส่มันได้เราก็จับกลับบ้านได้นี่ครับเจอเจ้าตัวนี้ผมเน้นไปที่พลังโจมตีครับแอตแทคบูสต์กับคริติคอลไอเน้นพลังโจมตีก่อนเลยครับ
โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัดจบลงตัวนี้นะครับจัดการได้แล้วไอ้เจ้าฟูเรียสลาจังนะก็ไม่โหดเท่าไอ้เจ้าเรตติ้งบาคิดีออสหรอกผมว่านะเอาละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมานะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรเขียนเอาไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ